สวัสดีครับคลิปนี้ผมจะมาคุยมาช่วยขายหนังสือเล่มหนึ่งนะครับที่มีคุณค่าและก็มีกระบวนการตรวจสอบที่ชัดเจนนะครับสำหรับเซียนพระรุ่นใหม่นะครับซื้อหนังสือเล่มนี้ไปหรือซื้อพระชุดนี้ไปนะครับการันตีตลอดทากนะครับไม่ว่าจะคือจะการันตีไปกว่าโลกจะแตกเลยนะครับครับแนะนำทีมงานก่อนครับใครเป็นใครสำหรับคนที่มาซื้อมาดูคลิปนี้เป็นครั้งแรกนะครับใครเป็นใครก่อนครับพี่ต้อมแนะนำหน่อยเสียงดังหน่อยพี่ต้อมครับผมสวัสดีนะครับครับผมร้อยตำรวจเอกนพดลสุขสวัสดิ์นายยุทธยานะครับก็เป็นข้าราชการบำนาญแล้วนะฮะอันนี้ผมก็จะมาแนะนำหนังสือก่อนนะครับหนังสือครับหนังสือเล่มนี้เป็นหนังสือแนะนำเพื่อนงานเพื่อนลูกคนแถลงข่าวคนพูดก่อนโอ้โหพี่ต้อมลืมไหมได้ครับคือเราไม่ได้เตรียมมันมานะครับพอดีทางด้านซ้ายมือผมนะครับท่านเป็นนักวิชาการครับในด้านนักธรณีวิทยาครับนะครับส่วนท่านทางด้านขวานี่ก็คือท่านอาจารย์อาจารย์วินิจครับผมท่านก็เป็นนักวิชาการคนหนึ่งนะฮะแต่ท่านจะอยู่ที่พันทิพย์บางกะปินะฮะครับครับผมครับก็สองท่านนะฮะทีนี้หนังสือเล่มเนี้ยนะครับเจ๋งตรงไหนดีตรงไหนบอกมาเลยก็คือเป็นการตรวจพระร่วงรังปืนในรายละเอียดเชิงลึกมากๆและเป็นเล่มเดียวหนึ่งเดียวเล่มเดียวในประเทศไทยที่ทำแบบนี้นะครับซึ่งก่อนหน้าเนี่ยยังไม่มีใครที่จะตรวจสอบพระร่วงรังปืนได้ละเอียดลึกซึ้งได้ขนาดนี้นะฮะก็คือหมายความว่าตรวจกันทุกอนูของในองค์พระตรวจกันทุกเรียกว่าจะทุกเม็ดแร่ทุกชั้นสนิมคือผมเข้าพระไปองค์นึงเนี่ยผมจะเปิดดูในหนังสือนี่ผมรู้แหละได้ครับเท่านั้นยังไม่พอนะครับคือหนังสือเล่มเนี้ยนะฮะรายละเอียดเนี่ยอาจจะมีไม่ครบถ้วนนะครับแต่ทีนี้นะฮะในหนังสือเล่มเนี้ยนะครับเขาจะมี QR code นะฮะสแกนดูนะครับเมื่อเข้าไปที่ QR code แล้วเนี่ยนะครับคุณสามารถจะเข้าไปดูรายละเอียดในเชิงลึกนะครับซึ่งเหมือนกับเราดูภาพองค์จริงๆไงครับโดยดูจากกล้องโทรศัพท์ครับนะฮะขยายดูได้ทุกส่วนครับนะฮะก็จะมี QR code ให้เข้าไปสแกนดูได้อีกทีครับนะครับแล้วก็จะมีรายงานการตรวจวิเคราะห์ครับแต่ละองค์ครับละเอียดยิบเลยฮะไม่ใช่คือผลการตรวจวิเคราะห์ของพระแต่ละองค์เนี่ยก็จะมีความแตกต่างกันบ้างตามเนื้อหาขององค์พระที่เราตรวจสอบอาจารย์ครับผมซื้อหนังสือเล่มนี้ไปผมได้อะไรความรู้เรื่องอะไรบ้างเกี่ยวกับพระไม่ใช่เฉพาะพระกลุ่มนี้อันนี้ถ้าโดยหลักการแล้วจะได้ความรู้ในการดูเนื้อชิมเบื้องต้นเนื้อชิมพระเนื้อชิมครับหนังสือเล่มนี้ตอนนี้ทำเฉพาะพระเนื้อชิมครับนะครับแล้วก็ถ้าจะคุณสเตทถ้าจะพูดให้ชัดๆเลยว่าเป็นชิมเนื้อชิมของภาคเหนือครับมันมีเนื้อชิ้นของภาคอื่นอีกเหรอมีครับอย่างกรณีเนื้อชิ้นของภาคกลางเช่นพระท่ากระดานครับกุศีสวัสดิ์กุลั่นทมกุอะไรสารพัดครับหรือพระร่วงพระร่วงหลังปืนกุทางภาคภาคกลางเช่นลพบุรีสุพรรณบุรีเนื้อชิ้นน่ะไม่ได้มีเฉพาะที่ใดที่หนึ่งแต่ที่มีความแตกต่างกันไปก็คือเกิดจากสายแร่ที่แตกต่างกันสายแร่องค์ประกอบย่อยซึ่งทางอาจารย์เดลิกเนี่ยเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านนี้ตรงเป็นนักธรณีวิทยาโดยตรงก็จะมีข้อมูลต่างๆนะครับส่วนผมแม่ก็ประชาสัมพันธ์ก็เลยมีข้อมูลเบื้องต้นให้กับทุกท่านครับส่วนรายละเอียดปลีกย่อยก็ต้องอย่างที่บอกหนังสือเล่มนี้นะครับก็ท่านบุญยฤทธิ์นะครับเป็นผู้ทุ่มเทอาจารย์ครับในการสร้างหนังสือเล่มนี้ขึ้นมาอาจารย์บุญยฤทธิ์ครับหนังสือเล่มนี้ผมจบการศึกษาธรรมดาเนี่ยอ่านแล้วรู้อะไรบ้างในฐานะนักธรณีวิทยาไม่เห็นนะครับคือต้องถามก่อนว่าคนจบสาขาไหนอ่านได้บ้างคือเขามีเดี๋ยวนะครับคือเขามีคำอธิบายให้เข้าใจได้ง่ายเดี๋ยวผมจะถามอาจารย์เนี่ยว่ามีคำอธิบายอะไรบ้างอ่ะนี่เราจะมาฟังนักธรณีวิทยานะครับคุยกันแล้วว่าคือศึกษาแบบนักธรณีวิทยาเนี่ยมันอีกเรื่องนึงกับเซียนเลยนะครับยังไงครับก็เรื่องของพระนะครับแต่ละแร่แต่ละแหล่งที่เป็นสารตั้งต้นของพระเนี่ยก็มีความแตกต่างกันเพราะนั้นอย่างที่อาจารย์พิว่าเมื่อกี้นะครับพระชินของสุโขทัย
ก็จะใช้ปฏิใกล้ๆบริเวณนี้ครับพระชินส่วนของภาคกลางเช่นลพบุรีเองหรือว่านครปฐมหรือว่าที่กาญจนบุรีก็จะใช้แหล่งแร่ใกล้ๆตรงนั้นซึ่งแหล่งแร่แต่แหล่งเนี้ยมีความแตกต่างกันครับเพราะนั้นหนังสือเล่มนี้เนี่ยวิเคราะห์วิจัยมาว่าแหล่งแร่ตัวที่ออกมาใช้กับพระชินตรงนี้เนี่ยมีความแตกต่างมีความลักษณะอะไรบ้างครับเพราะนั้นสามารถที่จะบอกได้ว่าพระชินของสุโขทัยเนี่ยมีอะไรเด่นเป็นตัวบอกว่าเป็นเอกลักษณ์เลยว่าถ้าคุณเจอตัวเนี้ยแน่นอนมาจากบุตรนี้แน่นอนแล้วนอกจากนั้นเนี่ยก็จะใช้ภาษาง่ายๆผมก็พยายามใช้ไม่ใช้ภาษาทางวิชาการนะเป็นเรื่องของไขกุนวลเทาบ้างเก็บกระดีบ้างอะไรที่เซียนทั้งหลายเขาพูดกันก็จะเอามาเปรียบเปรยในตรงนี้ครับเพราะนั้นหนังสือเล่มนี้ถ้าใครดูภาพไม่เป็นเนี่ยแล้วมาดูพระแล้วนั้นหนังสือเนี้ยจะสอนก่อนตั้งแต่ว่าสารตั้งต้นหรือตะกั่วเนี่ยถ้ามันเป็นสนิมได้แร่อะไรมั่งแล้วมีรูปภาพให้ดูหมดเลยว่าเนื้อของสนิมทองแดงเนี่ยมันเป็นจากแร่อะไรและรูปร่างหน้าตาเป็นยังไงครับแล้วรูปร่างถึกเป็นยังไงครับซึ่งถ้าเข้ามาศึกษาตามนี้เนี่ยก็จะมีความรู้ในเรื่องของพระไตรจินตในตัวครับตรงนี้ครับอาจารย์ครับไอ้แหล่งวัตถุมงคลหรือพระเครื่องในแหล่งนั้นมันต้องใช้วัสดุในพื้นที่นั้นแน่นอนครับแม้ดิบพันกว่าปีครับคือเขาคงไม่รู้จักแหล่งแร่ที่ศรีสวัสดิ์หรอกครับผมการคมนาคมก็คงยังไม่สะดวกครับง่ายได้แบบปัจจุบันระยะทาง100 200กิโลเนี่ยจะต้องเดินทางกันหลายวันครับอันนี้เป็นเราอย่าใช้เวลาปัจจุบันว่าเวลาปัจจุบันวัดเฮ้ยแม่งใกล้ๆเอง500โลครับผมแต่ถ้าเป็นในอดีตนะฮะ500โลอาจจะต้องเดินทางเป็นเดือนๆแล้วต้องขนแร่แล้วต้องไปขุดอันนี้คงไม่ใช่ครับโดยมากก็จะใช้วัตถุที่มาจากธรรมชาติในพื้นที่อยู่ในพื้นที่ใกล้เคียงก็ผลวิจัยแต่ทางซีรุ่มนี้ก็สอดคล้องกับแหล่งแร่บริเวณใกล้เคียงครับอย่างเช่นแหล่งแร่ที่สุโขทัยครับแหล่งแร่ที่จังหวัดแพร่ครับแหล่งแร่ที่จังหวัดตากครับซึ่งมีแร่ที่เป็นอินดิเคเตอร์เป็นตัวบ่งบอกว่าหมู่เนี้ยใช้ในบริเวณนี้ครับนี่นะครับแล้วจะมีเล่มอื่นไหมอาจารย์มีครับก็จะมีตัวนี้จะทำเนื้อชินก่อนครับเดี๋ยวก็จะมีทำเนื้อดินทำเนื้อดินเอ่ยทำเนื้ออื่นต่อไปเนื้อผงเนื้อผงคือใช้หลักวิทยาศาสตร์ใช้หลักวิทยาศาสตร์100%เลยครับนี่นะครับวงการพระสะเทือนอีกเที่ยวนึงให้พี่ได้รับเสียงตอบรับจากวงการพระยังไงบ้างหนังสือเล่มนี้ที่วิ่งไปอย่างเสียงดูในฐานะพี่อยู่ในวงการเนี่ยคือหนังสือเล่มนี้ครับเพิ่งเสร็จมากๆเพิ่งเสร็จมากๆนะครับแล้วก็เราจะเริ่มเผยแพร่แต่พี่ต้อมเนี่ยมีเขาเรียกลูกค้าที่เคยซื้อพักไปแล้วก็อยากได้หนังสือขายผิดราคาไปครับพี่ต้อมผมถามตรงๆก็ผิดไปเยอะผิดไปไกลไหมไกลพอสมควรนี่นะครับคือก่อนหน้าที่เราจะทำการวิจัยนะครับกับหลังวิจัยเนี่ยมันไม่เหมือนกันแล้วนะครับสถานการณ์เปลี่ยนนะครับสถานการณ์เปลี่ยนไอราคาพระหลักพันนี้เปลี่ยนเลยเปลี่ยนแล้วเปลี่ยนแน่นอนไอซื้อด้วยแถมด้วยนี่เปลี่ยนเลยเพราะฉะนั้นคนที่เคยในที่เคยได้แต่ก่อนหน้านี้นะครับถือว่าเป็นบุญวาสนาครับนะครับนะฮะครับก็เป็นบุญวาสนาของท่านไปพี่ต้อมหนังสือเล่มเท่าไหร่เล่มนี้ปกตินี่ถ้าราคาจริงมัน 4,500 4,500 แต่ว่าเราเปิดตัวกันในราคา 3,500 คุ้มครับคุ้มมากๆ3,500 บาทแล้วยังได้เป็นสมาชิกได้เป็นสมาชิกของบริษัทอันนี้อะไรนะได้รับส่วนตอบวัตถุมงคลราคามีส่วนลดมีส่วนลดมีดิสครับเป็นอัตโนมัติแล้วก็มีส่วนลดแล้วก็จะได้รหัสเข้าไปเปิดดูครับครับผมเปิดดูรายละเอียดข้อมูลรายละเอียดในการวิเคราะห์พระเครื่องแต่ละองค์คือสมาชิกบุคคลทั่วไปเนี่ยเข้าไปดูได้แต่ข้อมูลบางอย่างคุณเข้ามีถึงอยู่แล้วครับถ้าซื้อหนังสือนะครับก็จะได้รหัสได้ password ในการผ่านซึ่งแต่ละเล่มก็ผ่านใครคนตัวนะครับคนรหัสนะครับคนรหัสอาจารย์ครับอาจารย์เวลาตรวจพระแต่ละองค์ใช้เวลานานไหมใช้เวลานานครับก็ขึ้นอยู่กับว่าแพ็กเกจอย่างที่เราว่าเมื่อกี้ครับถ้าถึงขั้นที่จะต้องมีรีพอร์ตออกมาไหมแบบเล่มนี้เหรอแบบนี้แบบเล่มนี้ครับก็คือราคาเด่นแบบ
แผ่นเดียวก็อีกราคาแผ่นเดียวนี่เท่าไหร่จำไม่ได้อ่าอันนี้นะคุณเดี๋ยวผมขออนุญาตแนะนำคุณจะเทพต้องอย่างนี้ก่อนคือผมเนี่ยรูปเนี่ยนะฮะกว่าจะมาเป็นรูปเนี่ยรูปเดียวเนี่ยเราต้องถ่ายรูปพระเนี่ยนะฮะเป็นร้อยร้อยรูปนะครับครับกว่าจะได้รูปเนี่ยครับสรุปออกมาเป็นรูปเดียวคืออธิบายอย่างนี้ก่อนครับรูปขยายรูปนี้ครับใช้กล้องไมโครสโคปครับซึ่งการคืนพื้นที่ของความคมชัดของพื้นที่มันจะเล็กมากครับอันนี้การถ่ายรูปก็จะต้องใช้เทคโนโลยีในการถ่ายครับคือถ่ายทีละช็อตครับขยับแล้วก็มาสเต็ปมันรวมกันครับทำได้โฟโต้ช็อปเอามารวมกันนี่คือวิธีการทำงานคือก็แน่นอนว่าถ้าคุณมีเทคโนโลยีบางอย่างทำได้เพราะฉะนั้นรูปเนี่ยแต่ละรูปในหนังสือเล่มนี้ไม่ใช่ถ่ายเป็นครั้งเดียวถ่ายไปเป็นร้อยร้อยรูปกว่าจะได้รูปพระออกมาองค์นึงครับผมเป็นร้อยร้อยรูปนะครับอาจจะสี่ห้าร้อยช็อตไม่รู้กี่ช็อตนะครับเพื่อต้องการให้ภาพทำก็ได้ละเอียดขนาดนั้นคุ้มค่าครับผมยืนยันว่าคุ้มค่านะครับเพราะว่าเป็นเล่มแรกเล่มเดียวในประเทศไทยที่มีการทำแบบนี้นะครับนะครับเพราะฉะนั้นถามว่าคุ้มค่าไหมคุ้มค่าแน่นอนแล้วหนังสือก็เราก็ยังไม่ได้ทำมาเยอะเราจะทำแค่จำนวนผู้สั่งทำตามผู้สั่งทำตามผู้สั่งนะครับส่วนใหญ่นะครับเป็นหลักนะครับคือต้องอธิบายก่อนทีมงานจริงๆมีมากกว่าที่เยอะครับและตอนแรกก็คือตั้งใจว่าจะนัดหมายครับการถ่ายคลิปแล้วก็มาพร้อมกันแต่ดูว่าแต่ละท่านก็ติดธุระครับผมท่านก็จะมีทีมท่านสองท่านนะมีท่านทีนี้กับผมแล้วนั่นเองครับผมที่มาประชาสัมพันธ์แต่โดยข้อจริงแล้วเนี่ยถ้าสมัครทีมมาพร้อมวันไหนรวบรวมทีมงานอันนี้ก็จะเห็นว่าทีมหลายสิบชีวิตเอ๊ะเดี๋ยวก่อนถ้าผมมีจิตอกุศลพี่ออกไปรับรองแล้วได้ไหมหรือมันแต่ตัวนี้มันฟ้องยังไงครับภาพผมเก๊ะแต่ผมอยากจะให้พี่ออกไปรับรองอ๋อไม่รับครับ อันนี้ผมตอบแทนได้นะครับไม่รับเฮ้ยผมอยากตรวจออกมาอย่างนี้แต่มันก็ฟ้องมาอยู่ดีว่าภาพผมเก๊ะกระบวนการการตรวจเนี่ยเราตรวจตามข้อที่จริงครับของคุณดีก็คือดีไม่ดีก็คือไม่ดีครับผมเพราะเราคิดค่าตรวจนะครับเราไม่ได้คิดค่ารับรองการรับรองนี่คือการรับรองทางโบราณคดีทางผลิตแร่ว่าอะไรแร่อะไรบ้างทางอาจารย์เซ็นขอโทษนะครับลายเซ็นของอาจารย์ไม่ได้ถูกนะครับครับเพราะอาจารย์เป็นนักธรณีวิทยาที่ระดับเอเชียอาจารย์ครับในฐานะวงการพระเครื่องมันจะตอบรับได้ไหมว่าเฮ้ยรุ่นพ่อรุ่นแม่ปู่ย่าตายายผมมันไม่รู้จักเครื่องนี้ผมจะเล่นแบบรุ่นพ่อรุ่นแม่ผมกับแบบอาจารย์เนี่ยอันไหนปลอดภัยกว่ากันอันนั้นถ้าผมเล่นไอ้พ่อแม่ผมสอนมาอย่างนี้อันนั้นคือเป็นเรื่องของวัตถุนิยมครับถ้าคุณคิดจะก้าวขึ้นไปบนสากลของวัตถุโบราณโลกครับแล้วคุณตอนนี้เราก็ไม่ได้ดูถูกภูมิปัญญาภูมิความรู้ของโบราณนะครับเพราะว่าบางอย่างมันก็สอดคล้องอย่างบทความที่ผมเขียนน่ะจะมีบางอย่างที่มันสอดคล้องกับหลักวิชาการที่คนพบโดยการตรวจสอบโดยเทคโนโลยีใหม่ยังแต่ว่าคำพูดคำจาอย่างไขขาวไขอะไรเนี่ยคือจริงๆกระบวนการที่ตะกี้อาจารย์ท่านอธิบายไปแล้วว่ามีไขขาวเกิดขึ้นเกิดจากตะกัวเกิดจากคาร์บอเนตอะไรทั้งหลายทางครูบาอาจารย์รุ่นเก่าที่สอนผมก็บอกว่าไขขาวแล้วก็มาตกตอนอ๋อมันก็คือตัวเดียวกันคือเราใช้หลักวิทยาศาสตร์ไปจับว่าไอ้ที่เขาเห็นเนี่ยบางอย่างบางอย่างมันก็ไม่ถูก 100% ครับแต่โดยส่วนใหญ่มันจะไปด้วยกันได้คือครูบาอาจารย์รุ่นเก่าเนี่ยอาศัยตัวสอนการดูครับแล้วก็บอกครับสนิมหยกเขียวก็หยกเขียวก็หยกเขียวครับแล้วมันคืออะไรนี่ไงคำตอบอาจารย์สนิมหยกเขียวคืออะไรสนิมหยกเขียวก็คือสนิมของทองแดงครับที่เรียนอย่างนี้ว่าเป้าหมายเราไม่ใช่เป้าหมายแค่นี้เป้าหมายเราต้องการที่ก้าวไปสู่ระดับสากลก็คือเราสามารถที่จะเอาไปสู่มิวเซียมต่างประเทศได้แล้วก็ตอนนี้ตลาดพระเองเนี่ยก็ก้าวไปไกลแล้วไม่ว่าจะเป็นที่ฮ่องกงก็ตามที่มาเลเซียก็ตามซึ่งกลุ่มนี้ถ้าเรายังยึดติดอยู่กับเดิมๆเนี่ยมันตอบปัญหาของฝรั่งหรือว่าของกลุ่มคนที่เขาต้องสนใจไม่ได้เพราะนั้นมันต้องเป็นเชิงวิทยาศาสตร์อย่างนี้อันนั้นถ้าซื้อวิชาอย่างนี้เนี่ยป๊อปเนี่ยเขาเชื่อเขายอมรับเขาซื้อเลยประมาณนี้อันนั้นถ้าเราต
อบปัญหาไม่ได้หรือว่าพิสูจน์ให้เขาเห็นไม่ได้มันก็ก้าวสู่สากลไม่ได้ครับเพราะนั้นถึงต้องมีการวิสูจน์วิเคราะห์วิจัยในเชิงวิสาออกมาอย่างนี้ครับครับนี่นะอีกก้าวนึงของการตรวจสอบวัตถุมงคลเพราะเราต้องตรวจสอบได้ทั่วโลกนะฮะตรวจสอบที่นี่เป็นแบบนี้ตรวจสอบที่อื่นก็ต้องเป็นเหมือนกันคือระบบการตรวจสอบเนี่ยมันเป็นระบบสากลสากลครับเป็นก้าวใหม่ในกรณีในอดีตเนี่ยเราก็จะมีแท้ตามกลุ่มแท้แบบกลุ่มอนุรักษ์นะฮะแล้วก็มีแท้สายห้างสายพาณิชย์สายพาณิชย์พิมพ์ทรงต้องเป็นอย่างนี้เนื้อหาต้องเป็นอย่างนี้คิดจากตรงนี้เก๋ภาพดีเก๋แต่สายสากลนี่ไม่ใช่เลยไอ้สองสายนี่คุยไม่แล้วพวกนี้เราก็จะพูดง่ายว่าพระของเขาถ้าตรวจสอบแล้วมันผ่านมันก็คือแท้นั่นแหละครับตรวจสอบแล้วมันมีกระบวนการที่3ซึ่งตอนนี้กำลังฮิตสายวิทยาศาสตร์ครับมีเครื่องไม้เครื่องมือมีอะไรเยอะแยะไปหมดครับแล้วก็พอตรวจมาปุ๊บก็เขาเรียกมโนเองว่ามันใช่โดยที่ยังไม่มีการวิเคราะห์โดยนักวิชาการที่แท้จริงครับจนอันนี้เป็นเวอร์ชันที่4แล้วในวงการพระเครื่องครับซึ่งผมก็บอกเลยว่าอันนี้คือแท้แบบโบราณวัตถุนะหลักการพวกนี้เป็นหลักการสากลที่เราเอาเข้ามาใช้กับพระเครื่องอะไรครับนะครับโครงการสากลของเดิมอาจจะเป็นรูปคงรูปปั้นรูปหล่อประติมากรรมอะไรทั้งหลายนั่นคือสากลครับพระเครื่องของเราก็อีหลอดเดียวกันเป็นประติมากรรมชิ้นหนึ่งเป็นอะไรชิ้นหนึ่งพระบูชาก็แบบเดียวกันฉะนั้นเมื่อพิสูจน์โดยกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ทางโบราณคดีโดยอาศัยนักธรณีวิทยาผู้เชี่ยวชาญการตรวจสอบผลึกอะไรทั้งหลายเนี่ยผลึกศาสตร์นะฮะสายตรงนะครับมันก็คือใครเรียนธรณีวิทยานะครับที่กำลังศึกษาอยู่นี่นะครับก่อนหน้านี้ตกงานอีกต่อไปจะไม่ตกงานแล้วก็เนี่ยพี่ถ้าก็แต่ก่อนก็เรียนธรณีวิทยาก็ทำงานได้ไม่เยอะครับก็คือแต่ว่าใครสนใจตรงไหนนะบางคนก็ไปสายทางหาน้ำมันมากหรือว่าหาแร่ตัวอื่นนะครับเดี๋ยวนี้สายนี้สบายแล้วดูพระมันเล่นกันทั้งประเทศเลยก็นั่นแหละครับก็อย่างที่บอกไงว่าบริษัทเนี้ยเป็นจุดเริ่มต้นผมคุยกับหลายท่านบอกว่าก็ไม่เป็นไรนี่คุณจะเล่นแบบนั้นก็เล่นไปเหมือนกับคำถามอ่ะจะเล่นตามครูบาอาจารย์จะเล่นตามพ่อแม่ผู้ปกครองโบราณอาตังสบายแต่ทันทีที่ต่างประเทศเข้ามาดีลเข้ามาติดต่ออ้าวคุณมีหลักฐานนี้ไหมครับถ้าเขาเงื่อนไขของเขาไงลูกค้าลูกค้าเขาต้องการแบบนี้ครับเฮ้ยของผมแท้นะโอ้ผมได้มาแล้วจากกรุงเทพฯไม่สนครับคุณมีผลการตรวจโอเคตอนนี้ตลาดต่างประเทศมันเปลี่ยนไปแล้วสารอะไรครับต้องมีคำตอบทางวิทยาศาสตร์ทีนี้ต้องขออนุญาตพูดกันแบบบ้านๆนะครับคือว่าคุณจะเชื่อลมปากหรือคุณจะเชื่อด้วยหลักฐานล่ะในยุคนี้นะฮะไอ้พี่ใช่ไหมฮะไอ้พี่ต้อมครับผมว่าพี่ขายไปกี่พันกี่ร้อยองค์ก่อนที่จะนี่ตอนนี้ทำเป็นหัวเราะจริงๆแล้วขายไปกี่ร้อยองค์นะฮะขายราคาถูกไปกี่ร้อยผมจำไม่ได้นะฮะผมเยอะไหมเยอะไหมเยอะไหมเพราะว่าพอดีตอนนี้ก็รู้สึกว่าก็อันเดเมอร์ละนะไม่ได้ขายไปเท่าไหร่ขอจัดตรงนี้นะครับคืออันนี้ผมตอบแทนพี่ต้อมได้เลยคือแบบถ้าคิดแล้วมันจะปวดหัวไม่ต้องตอบนะผมจำไม่ได้จริงไม่น่าเลยประมาณนั้นเลยครับถูกต้องเพราะว่าถ้ามันหวนเวลากลับไม่ได้เนี่ยมันปวดหัวมันไม่ได้ไม่คิดแล้วมันจะถูกต้องเพราะนั้นผมก็เลยจำไม่ได้ใครได้พระไม่ได้จำใครได้พระพี่ต้อมไปก่อนหน้านี้นะครับถือว่าโชคดีถือว่าโชคดีเพราะพี่ต้อมไม่รู้อะไรขายพระแบบไม่รู้อะไรที่คุณตะเทียบมาเจอกับผมครั้งแรกเนี่ยไม่รู้เรื่องอะไรเลยผมไม่รู้ด้วยซ้ำว่าพระชุดเนี่ยมันจะแท้หรือเปล่าอันนี้เราพูดจริงจริงขายแบบตัวเองไม่รู้ด้วยไม่รู้เพราะนะฮะเพราะจริงเนี่ยผมไม่รู้จริงจริงนะเพราะเราไม่ได้ทำการตรวจสอบคือเราเห็นจริงอยู่พระเนี่ยมันเก่าอยู่ที่บ้านเอาไปให้มรดกเอาไปให้คนอื่นดูเขาก็บอกว่าไม่ใช่เห็นบ้างไม่เคยเห็นบ้างอะไรบ้างนะจนกระทั่งผมมีพระพุทธอยู่คนท่านหนึ่งก็ได้นำให้ผมมาได้รู้จักกับท่านอาจารย์บุญฤทธิ์ก็นับว่าเป็นบุญกุศลของผมล่ะที่ได้ช่วยคนซื้อดิพี่นี่ก็ได้อาจารย์บุญฤทธิ์นะฮะนะฮะในการที่ท่านช่วยมาในการวิจัยค้นคว้าหาข้อที่จริงให้เราได้มาให้เห็นได้มาให้ความรู้กันในวันนี้นะฮะว่าข้อที่จริงเนี่ยนะครับ
เกี่ยวกับพระร่วงรางปืนเนี่ยมันเป็นมาอย่างไรมันมีผึ่งแร่มันมีการเกิดขั้นสนิมอะไรนะฮะอันนี้ในแนววิทยาศาสตร์นะครับซึ่งเขาสากลทั่วโลกเขาใช้แบบนี้นะครับก็มันก็เหมือนกับพอหลังจากที่คุณเทพมาทำรายการมันก็เป็นบุญกุศลที่ผมได้มาพบกับท่านบุญยฤทธิ์นะฮะนะฮะก็ทำการวิจัยก็เป็นหนังสือเล่มนี้ออกมาคนที่ซื้อพระอาจารย์เขาเหนื่อยขนาดไหนนะฮะกว่าจะได้ทำหนังสือเล่มนี้ออกมาเล่มหนึ่งใช้เวลาเป็นปีนะครับคนที่ซื้อพระพี่ต้อมไปด้วยความหนักใจก่อนหน้านี้เนี่ยแต่ก่อนนึกเขาเอ้ยเก๋หรือแท้หรือเปล่าใช่ครับคนซื้อก็ไม่ค่อยมั่นใจใช่ถูกต้องครับอันนี้คนที่ซื้อไปนะครับถ้าท่านอยากจะได้รายงานหนังสือรายงานก็เสียสตางค์เพิ่มครับเพิ่มค่าตรวจวิเคราะห์อาจจะแพงกว่าค่าพระอีกหลายเท่าตัวแต่ท่านก็จะได้ความสบายใจว่าพระของท่านน่ะมีรายงานที่ถูกต้องมีการตรวจสอบที่ถูกต้องแล้วมีการรับรองที่ถูกต้องอันนี้คือสามารถย้อนกลับมาได้นะครับพี่ต้อมพระพี่ต้อมถูกสุดองค์เท่าไหร่เดี๋ยวนี้ถูกสุดเลยองค์เท่าไหร่ก็หลักแสนนะครับหลักแสนครับเดี๋ยวนี้หลักแสนพิมพ์เล็กนะให้ผมพิมพ์เล็กด้วยนะครับพิมพ์เล็กด้วยนะครับถ้าพิมพ์ใหญ่นี่ไม่ต้องคุยแล้วที่ให้องค์ผมไปองค์นึงเป็นหลักล้านเด็กเขาต้องคุยเดี๋ยวอย่างนี้นะฮะต้องขออนุญาตนิดนึงนะครับพอดีว่าตอนนี้ผมได้มอบหมายนะฮะให้ทางท่านอาจารย์วินิจนะครับในเรื่องการจัดจำหน่ายที่ทันทิพย์บางกะปิเพราะฉะนั้นเรื่องราคาเรื่องอะไรเนี่ยนะครับก็ต้องเชิญมาพบที่ท่านอาจารย์วินิจได้ที่อธิบังกะปิไปหาพี่ต้อมที่นั่นไม่ได้แล้วก็ได้นะครับแต่ว่าพี่ปิดบ้านเรียบร้อยไหมทุกวันนี้หรือคนที่นั่นเขาไม่รู้ครับคือวางพระไว้แบบไม่มีคนเฝ้าบ้านนะครับไม่มีคนเฝ้าเดี๋ยวนี้ไม่ได้แล้วใช่ไหมพี่ต้อมไม่ได้นะครับเดี๋ยวนี้เก็บหมดเนี่ยฮะเดี๋ยวนี้มีตู้เซฟเรียบร้อยแล้วแต่ก่อนนู้นนะครับไม่อยู่บ้านวางพระไว้กลางทุ่งนาเนี่ยขออนุญาตนะฮะอันนี้คือการปลดเงินครับผมนะครับทราบไหมครับค่าตรวจครั้งเท่าไหร่หมื่นหนึ่งเหรอ50,000 บาทครับต่อองค์ต่อครั้งครั้งหนึ่งก็จะประมาณตรวจได้ประมาณ5-7ประมาณนะครับนี่นะครับเดี๋ยวนี้คนเขาถ้าซื้อผ้าหลักล้านผมแนะนำให้ไปตรวจซะหน่อยอันนี้ครับต้องตรวจครับกระบวนการตรวจเนี่ยเส้นเป็นแค่กระบวนการเดียวครับตรวจสอบผ้านะครับครับเพราะฉะนั้นบอกถ้าตรวจครบเวอร์ชันเนี่ยเกือบ40,000 บาทต่อองค์ใช่ครับต่อองค์นั่นหมายความว่าตรวจครบทุกกระบวนการครับเท่าที่เทคโนโลยีถ้าดูด้วยกล้องตาสายตาว่าไม่ผ่านนี่ไม่ต้องตะบันตรวจนะครับก็อันนี้ถ้าเกิดสนใจมาพบผมก่อนครับก็เรียกการคัดกรองครับจุดคัดกรองถ้าไม่ผ่านก็เก็บเงินไปกินข้าวครับคือไม่ต้องแบบว่าอะไรอันนี้โดนตรวจให้พักตรวจใช่ครับโดน40,000เหมือนกันครับแล้วได้ผลรายงานเหมือนกันครับนี่นะครับพระที่มีใบอันนี้ใครซื้อพระในนี้มีใบตรวจสอบเรียบร้อยไม่ต้องไปเสียซ้ำอันนี้เดี๋ยวขออนุญาตอีกนิดนึงอันเนี้ยที่ผมดีหนังสือเล่มเนี้ยนะฮะครับเป็นใบเซอร์ครับของเราเป็นรูปเล่มครับก็คือหมายความว่าองหนึ่งก็คือเล่มนึงครับนะฮะอย่างเช่นองเนี้ยนะฮะก็จะเขียนไว้เลยว่าพิมพ์เล็กหน้าเทวดาเนื้อชินตะกวัวเนื้อชินทองแดงนะฮะอายุเท่าไหร่บอกเลย1,300 ปีนะฮะแล้วในเนี้ยในเนี้ยมันก็จะมีรายละเอียดในการตรวจครับให้ดูอย่างชัดเจนนะครับเนี่ยมีรายละเอียดตรวจหมดคืออันนี้เป็นใบเป็นตัวคือโค้ดครับผมคือว่าโค้ดเป็นหลักนัมเบอร์คือพระเครื่องในหนังสือเล่มนี้เล่มเล็กรายงานเล่มนี้ก็จะปรากฏอยู่ในหนังสือเล่มนี้แล้วด้านหลังเนี่ยก็จะมีรายชื่อนักวิชาการที่ผู้มีคุณวุฒินะฮะต้องบอกก่อนนะฮะว่าจะต้องเป็นผู้นักวิชาการผู้มีคุณวุฒิรับรองด้วยนะครับในการตรวจสอบแล้วก็มีหลายท่านก็แต่ละท่านก็หลากหลายสาขาอาชีพนะฮะก็อย่างท่านบุญยฤทธิ์เนี่ยนักธรณีวิทยามีนักโบราณคดีมีนักวิทยาศาสตร์ที่ทำการไอ้พี่ขาดอะไรพี่ขาดสายจับพลังป่ะอ๋อเรียบร้อยแล้วครับจับพลังก็มีเรียบร้อยแล้วมีด้วยเหรอยันด้วยครับผมครับยินดีอยากชมไหมฮะมีหลักฐานฮะใครหนูเอาให้คุณเทพชมหน่อยดิมีคนจับพลังด้วยเหรอมีครับที่กำแพงเพชรนะฮะอาจารย์ป้อมเนี่ยแกเป็นรู้สึกว่าลูกศิษย์ลูกหาแกเยี่ยมพอสมควรเอาไปจับพลังมาด้วยจับมาเรียบร้อยผมเอาทุกอย่างเอาทุกอย่างนะฮะมีหลักฐานครบถ้วนครับมีหลักฐานครบถ้วนครับนี่จับพลังก็มีก็สายมูนะฮะสายพลังก็มาพิสูจน์ได้
พระแท้คือเราทำครบทุกวงจรนะฮะเพื่อให้ไม่ให้คนปิดช่องโหว่ของคนสงสัยใช่ครับใครบอกว่าสายจับพลังไม่สำคัญนะครับถ้าคุณอยากจับพลังผมก็โอเคครับมีหลักฐานให้ดูครับในการจับพลังนั้นน่าเชื่อถือด้วยนะครับคือตะกอนเนี่ยตอนเมื่อ10ปีที่แล้วผมเขียนเทคนิคการตรวจสอบพระเครื่องหัวข้อสุดท้ายที่ผมเขียนถึงก็มีอาจารย์หลายท่านอาจารย์พยมแตงก่อนอะไรที่สายของมโนมยิ้มของหลวงพ่อฤาษีลิ้นดำก็ดิวเข้ามาครับเราก็ไม่เคยปฏิเสธสายลูกตุ้มเพนดอลลัมเล้งหลายเราก็ไม่เคยปฏิเสธเพราะว่าเขามีดีของเขานะครับคือเราอย่าไปปฏิเสธเขาแต่ความน่าเชื่อถือขึ้นอยู่กับจิตของเขาครับถ้าใครศึกษาเรื่องจิตวิญญาณเรื่องอะไรเนี่ยก็จะรู้ว่าพระเกจิที่เก่งๆท่านมีญาณมีฌานแล้วท่านมีฌานนะฮะพอได้ฌานสมาธิได้ฌาน4ปุ๊บก็จะได้ญาณอันนี้ญาณอย่างรู้ญาณอะไรมีเยอะแยะไปหมดอันนี้ก็เป็นเรื่องของจิตนะครับซึ่งพิสูจน์ได้ด้วยครับทีนี้ไอ้สายจับพลังก็แบบเดียวกันครับเราตัดข้อสงสัยก็พิสูจน์ให้ดูก่อนครับนะครับส่วนคนที่ไม่เชื่อเรื่องพวกนี้เรื่องเขาก็เรื่องของคุณคนที่ไม่เชื่อเรื่องวิทยาศาสตร์ก็เป็นสิทธิ์ของเขาครับทุกคนมีสิทธิ์ที่จะเลือกตอนนี้เราก็ทำให้มันครอบครบถ้วนอันนี้ขออนุญาตนะครับอันนี้ก็คือจับพลังหลักฐานในการจับเดี๋ยวโชว์นะโชว์จะในนี้นั่งไหนฮะอาจารย์องค์กรพันธ์เมตตามหานิยมแคล้วคลาดมหาเศรษฐีให้เดี๋ยวผมต้องตามไปทำคลิปได้ไหมได้ครับขออยู่ที่ไหนอยู่กำแพงเพชรครับกำแพงเพชรครับเดี๋ยวผมต้องขอหลังอีกคลิปหนึ่งต่างหากแหละวันหลังจะตามไปจับพลังที่กำแพงเพชรพี่เขาจับองค์เท่าไหร่ถ้าครูเขาตั้งแต่9 บาทนี่ๆไม่เป็นไรเดี๋ยวผมจะไปทำอีกเที่ยวหนึ่งนี่ไปจับพลังมาให้ดูแล้วนะครับคือเดี๋ยวนึกจับไปคือคนเราเนี่ยนะครับผมพูดตรงๆนะเราไม่สามารถที่จะทำบังคับยังไงก็แล้วแต่ที่จะทำให้ขนลุกได้โดยแบบจะบังคับให้ลุกตอนไหนก็ได้มันทำไม่ได้ใช่ไหมทำไม่ได้แต่อันเนี้ยจับครั้งหนึ่งก็ต้องลุกครั้งหนึ่งไม่ใช่เป็นการบังคับนะฮะบังคับไม่ได้ใครยังบังคับได้ขึ้นเลยนี่เป็นหนังสือพระที่ครอบคลุมเลยใครบังคับสุดยอดวิทยาศาสตร์แล้วก็สุดยอดนี่แล้วเขาผลเขาลุกขึ้นเป็นเกลียวแล้วตั้งทั้งตัวนะฮะจับองค์ไหนองค์นั้นขึ้นอย่างนั้นถ้าองค์ไหนไม่มีไม่ขึ้นใช่ฮะได้เอาพระร่วงไปจับทั้งพิมพ์เล็กพิมพ์ใหญ่ไปจับแสดงว่าเขาบอกว่าพี่ตอมแอบดูคลิปเหมือนกันแหละความแรงเนี่ยนี่นะครับเอาของพระครูสุรเดชไปจับด้วยนะครับเนี่ยขึ้นไหมขึ้นฮะแรงพอกันเลยคือที่ไปจับพลังเนี่ยเขาบอกว่าความแรงพอกันอ่ะเดี๋ยวพอแล้วพี่นี่นะครับชมรอบๆกันนะครับผมนี่นะครับขอบคุณพี่ต้อมนะครับขอบคุณทีมงานที่มาให้ความรู้เรื่องหนังสือพระที่ดีที่สุดอีกเล่มหนึ่งของวงการนะครับนี่แค่นี้นะครับสวัสดีครับจริงๆถ้า